สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กตาอันปังแมนกันนะครับตุ๊กตาตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับจากที่ดูนะครับก็น่าจะมี2หมวดหลักๆนะครับเป็นหมวดเล่นนะครับแล้วก็หมวดเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงสวิตช์จะอยู่ที่ก้นนี้นะครับใส่ฐานตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลือกโหมดที่สวิตช์ตัวนี้นะครับตุ๊กตาตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่7จุดนะครับก็คือที่หัวครับที่จมูกที่แขนทั้งสองข้างนะครับขาสองข้างแล้วก็ที่หน้าอกนะครับนี้จะเป็นโหมดนับเลข1ถึง10นะครับมีเขย่าแล้วก็ตีลังกาเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับหัวเราะได้นะครับแล้วถ้าตีลังกาล่ะมีนอนนะครับนอนเดี๋ยวเราลองมาดูอีกโหมดหนึ่งว่าทำอะไรได้นะครับอันนี้จะเป็นบอกร่างกายให้เราจับให้ถูกนะครับอันนี้ผิดนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ